รถคันโปรดของโรเบิร์ตสายควันซึ่งงานสวดพระอภิธรรมของโรเบิร์ตสายควันมีเหล่าคนดังในวงการบันเทิงอย่างมากมายอาทิเช่นตั๊กบริบูรณ์นะค่อมชวนชื่นหนูเล็กเก่าเก้าจอยชวนชื่นเหลือเฟือมกจกโน้ตเชิญยิ้มจตุรงค์มกจกรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นเบิ้ลปทุมราชนวนิดาตีดอกสดาวโย่งเชิญยิ้มและคนอื่นๆอีกมากมายและเมื่อวานนี้เวลา 17 นาฬิกาพิธีชาปนกิจได้เริ่มขึ้นเจ้าภาพเชิญแขกผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์โดยมีนายวันอยู่บำรุงเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุลจากนั้น 17 นาฬิกา 40 นาทีเป็นพิธีประชุมเพลิงเผาหลอกและจะมีพิธีเผาจริงในเวลา 22 นาฬิกาพร้อมกับมหายศพชุดใหญ่ที่เพื่อนสนิทบอลเชิญยิ้มจัดให้และล่าสุดหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจหนุ่มบอลเชิญยิ้มก็ได้พาส่องทะเบียนรถคันโปรดของโรเบิร์ตสายควันหลังเก็บอัฐิเชิญดวงวิญญาณเข้าบ้านงานนี้บอกเลยไม่ซื้อแล้วจะเสียใจซึ่งเลขทะเบียนรถของโรเบิร์ตสายควันก็คือ7กไก่พสำเภา1089นั่นเองภาพดังกล่าวเรียบเรียงสยามนิวส์